ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนพยายามบูสต์ GDP ผ่านอสังหาเยอะมากอย่างมีนัยสำคัญคล้ายๆกับทางสหรัฐอเมริกาก่อนปี2008แล้วทุกๆแอสเซทนะครับเวลามันบูสต์แรงและเร็วจนเกินไปมันก็จะเป็นคอนซิเควนซ์ที่มันตามมาเหมือนกับที่เกิดวิกฤตซับไพรม์ขึ้นในปี2008แล้วก็เกิดเรื่องของตัว China Evergrande ขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่แปลกที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยถ้ากำไรที่เขามองไว้เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับมันก็มีโอกาสที่จะถูกถอนทุนออกในมุมของภาคเอกชนนะครับคือรวมถึงประชาชนจีนด้วยเหมือนกันนะครับก็เขาเชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในรัฐบาลว่าเดี๋ยวจัดการได้ว่ายังไงรัฐบาลต้องออกมาทำอะไรบางอย่างแต่ว่าในมุมของกองทุนเองเนี่ยเขาก็กังวลเพราะว่าตอนนี้สังเกตเลยว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีสตาร์ทอัพใหม่ๆเลยตอนนี้กองทุนจีนที่จะฟันดิ้งให้เนี่ยคือต้องค้ำส่วนตัวนะโอ้โหเป็นแบบนี้เพราะนั้นตอนนี้กองทุนในจีนไม่กล้าลงเงินเหมือนกันเตรียมพบกับงานสัมมนาลงทุนนอกกับลงทุนแมนงานสัมมนาที่อัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องการลงทุนต่างประเทศพบกันวันที่8ตุลาคมนี้ที่ True Icon Hall Icon สยามบัตรราคา 3,600 บาทเปิดขายบัตรวันที่31สิงหาคมนี้เวลาเที่ยงตรงที่ Facebook Page ลงทุนแมนค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียค่ะสวัสดีค่ะคุณบอมค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ยินดีครับเพราะว่าสาเหตุสำคัญนะคะที่อยากให้มีเทปนี้เกิดขึ้นประเด็นก็คือจริงๆเคยคุยกับคุณบอมไว้เนาะว่าเรื่องของจีนอะณวันนี้ทุกคนต้องบอกว่ามันเป็นแบบ perfect storm มากเลยนะมีประเด็นที่แบบเป็นข่าวร้ายทั้งนั้นนะคะตามกันมาติดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่แบบทางการจีนเข้ามาปราบปรามนะคะเรื่องข้างในที่เขาจัดการระเบียบของตัวเองเรื่องอสังหาเรื่องความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์เทคบอกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเรื่องแบบอัตราการว่างงานสูงอีกนะคะเพราะฉะนั้นแบบเหมือนถ้าเราอ่านจากข่าวเนี่ยเราจะสังเกตว่าเอ้ยโหจีนนี่แบบแย่ละนะคะน่าจะมีโอกาสเกิดวิกฤตหรือเปล่านะคะดังนั้นวันนี้เราอยากมาคุยกันในมุมของแบบสัญญาณทางเศรษฐกิจที่จีนกำลังเจออยู่ตอนนี้นะคะที่เป็นตัวเลขที่ออกมามันกำลังบอกอะไรเราอยู่บ้างเทียบกับภาพจริงที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจจีนที่พี่เปียกเนี่ยอย่างที่บอกไปอยู่เมืองจีนมา20กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการทำธุรกิจในจีนด้วยเนี่ยมีมุมมองกันอย่างไรอยากให้เห็นทั้งสองภาพไปพร้อมๆกันแต่ทีนี้ขออนุญาตค่ะพี่เปียกขอคุยกับคุณบอมก่อนอยากให้คุณบอมอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเราเห็นข่าวอย่างที่บอกไปแล้วก็สัญญาณตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆของจีนตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสัญญาณตอนนี้เรากำลังตีความว่าจีนเนี่ยมันกำลังเขาเรียกว่าป่วยทุกคนยอมรับว่าป่วยถูกปะแต่อาการป่วยครั้งนี้มันโคม่าขนาดที่ว่าจะลุกลามบานปลายไปหรือเปล่าคุณบอมมองจีนตอนนี้ยังไงบ้างคะคือผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนโครงสร้างของทางเศรษฐกิจประเทศจีนเนี่ยเขาเรียกว่าโตแรงและเร็วจนเกินไปนะครับจนทำให้พี่ใหญ่เบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าพยายามที่จะหาอะไรมาสกัดเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่เกินปีประมาณ2032เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันไว้ว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะแซงสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดียุคนั้นเนี่ยก็คงไม่อยากให้เกิดในยุคเขาแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาแซงขึ้นมานะครับในขณะเดียวเองเนี่ยจีนเองจะเห็นได้เลยว่าเขาพยายามที่จะมีการลดบทบาทหรือว่า exposure ที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับเช่นเที่ยวในประเทศนะครับเช่นซื้อสินค้ากันเองในประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งว่าพยายามที่จะมากระตุ้น GDP ที่อยู่ในประเทศคือเรียกง่ายๆคือลดความพึ่งพาเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ลดความพึ่งพาเรื่องเกี่ยวข้องกับส่งออกนำเข้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเขาทำอะไรได้บ้างก็ต้องตอบตามตรงว่าคือ consumption government spending investment นะครับซึ่ง3อันนี้นะครับpoint out หลักเลยที่มาเป็น contribute หลักสุดที่เขาทำได้คืออสังหานะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนพยายามบูสต์GDP ผ่านอสังหาเยอะมากอันนี้ถ้าเราไม่นับบริโภคนะครับเขากระตุ้นทั้ง tier 1 tier 2 tier 3นะครับแล้วก็กระตุ้นแบบอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งมันก็เป็นภาพที่มันจะบอกว่ามันคล้ายมันก็ไม่คล้ายแต่จะบอกว่ามันจะไม่เหมือนซะทีเดียวก็ไม่กล้าตอบที่มันเต็มปากคล้ายๆกับทางสหรัฐอเมริกาก่อนปี2008เนี่ยก็พยายามจะบูสต์นะครับเกี่ยวข้องกับตัวอสังหาอย่างมีนัยสำคัญแล้วทุกๆแอสเซทนะครับเวลามันบูสต์แรงและเร็วจนเกินไปมันก็จะเป็นคอนซิเควนซ์ที่มันตามมาเหมือนกับที่เกิดวิกฤตซับไพรม์ขึ้นในปี2008แล้วก็เกิดเรื่องของตัว China Evergrande ขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เกิด2023เกิดเป็นCountry Garden นะครับเพราะว่า1ก็คือ Over Speculate จนเกินไปคนเดียวปล่อยให้ซื้อบ้านที่
เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็เก็งกำไรกับอสังหาที่ราคาอสังหาก็ขึ้นมาแรงจนเกินไปแต่ท้ายทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องมาดูว่ามันเป็นบริบทที่มันจะสามารถควบคุมได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเพียงแค่กำลังจะบอกว่า1ก่อนนะครับคือมันกระตุ้นแรงจนเกินไปในอดีตและตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการที่เราต้องรับผลกรรมแล้วนะครับว่าผลกรรมมันเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยที่เราจะเห็นมาได้เลยว่าจีนเองทางการจีนเองเนี่ยโพลิตบูโรก็มีการควบคุมอะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะทำให้มันมีเสถียรภาพอะไรที่มันรู้สึกว่ากำไรเยอะจนเกินไปหรือว่ามันไม่แฟร์เนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาตัดตอนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศเขานะครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่แปลกที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคถ้าจะมีเสถียรภาพเขาก็ไม่ว่านะแต่ว่าถ้ากำไรที่เขามองไว้เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับมันก็มีโอกาสที่จะถูกถอนทุนออกนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากับตลาดหุ้นจีน3ปีที่ผ่านมาแพ้ทุกปีเลยแล้วตอนนี้เทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดหุ้นจีนกับอเมริกาหรือเรียกง่ายๆคือเอาสัดส่วนมาหารกันเนี่ยลงมาทำระดับต่ำสุดเกือบ20ปีละนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคสหรัฐอเมริกาเขาชัดเจนว่าเขาทุนนิยมนะครับเขาอัดเงินเต็มที่นะครับมีอะไรเขาแอคชั่นค่อนข้างเร็วนะครับแต่จีนเองเนี่ยก็จึงต้องบอกว่าเขาอาจจะเน้นเป็นในเชิงของ long term growth นะครับเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจบริษัทบางบริษัทมากอย่างคุณที่น่าเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะครับ SVB ในเดือนมีนาคมอะครับเดือนเดียวเอาอยู่เลยนะครับทุกคนบอกว่าอ้าวเฮ้ยอยู่ๆทำไมไปช่วยอยู่ๆทำไมไปซื้อบอนด์คืนมาที่ราคา face value แต่ของจีนอยากจะล้มใช่ไหมปล่อยล้มไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความแตกต่างกันตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแต่ว่าถ้าในมุมมองของตลาดทุนเนี่ยเขาอาจจะชอบในฝั่งตัวสหรัฐอเมริกามากกว่าในฝั่งประเทศจีนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอากาศอธิบายภาพคร่าวๆว่าปัจจุบันตอนนี้จีนเผชิญกับเรื่องอะไรบ้างแล้วมันเป็นมาเป็นยังไงครับโอเคก็เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้ามองในมุมของ Wall Street ถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนอเมริกาเราเรียนแบบตอนนิดนึง Wall Street กับ Main Street Wall Street ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นแล้วนะคะจากเรื่องของแน่นอนล่ะมันบูสต์เยอะไปอย่างที่คุณบอมบอกแล้วภาคอสังหาก็ถือว่าเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากของจีนอย่างที่บอกไปนะคะเคยคุยกับพี่เปียบอกว่าคนจีนก็ชอบเซฟิงใน property ด้วยแหละมันก็เลยยิ่งแบบทำให้ภาคอสังหามันก็ยิ่งทวีความสำคัญเข้าไปด้วยนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คนกำลังขาดความเชื่อมั่นมากๆก็คือเรื่องของการจัดการของภาครัฐว่าทำไมมันถึงไม่มาจัดการอะไรสักทีกับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นะซึ่งอันนี้คือฝั่งของ Wall Street ที่กำลังตั้งประเด็นกับเรื่องนี้อยู่ทีนี้ขออนุญาตมาดูฝั่งของ Main Street กันบ้างพี่เปียค่ะตอนนี้ภาคเอกชนในจีนหรือว่าฝั่งของภาคธุรกิจในจีนน่ะเขามองเห็นปัญหานี้เหมือนกันไหมหรือว่าเขากำลังมองภาพของเศรษฐกิจจีนเป็นยังไงคะต้องบอกว่าในมุมของภาคเอกชนเนี่ยนะครับคือรวมถึงประชาชนจีนด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าในเมืองใหญ่ๆถ้าเกิดเราพูดถึง real estate sector นะครับราคาของบ้านเนี่ยนะครับหรือว่าราคาของที่อยู่อาศัยเนี่ยปรับลดไม่ได้ปรับลดรุนแรงนะครับไม่ได้ปรับลดรุนแรงแต่ว่า transaction ลดลงเยอะมากอันนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดที่พอดีได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนนะครับที่เขาทำงานอยู่บริษัทชื่อเป้ยเขอก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่เรารู้จักกันนะครับก็อันนี้เป็นตัวเลขของที่เซินเจิ้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนโควิดนะครับตัวเลขการ transaction ในเซินเจิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ130,000ห้องต่อปีะนะครับแต่ว่าปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 20,000 ห้องเองโอ้โหใช่ลดลงเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาไม่ได้ดรอปลงมากใช่เพราะว่าตัวของผมเองเนี่ยเชื่อว่านะครับก็คืออาจจะเป็นนโยบายของรัฐบาลจีนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดราคามันตกลงมาเนี่ยแล้วมันต่ำกว่าสิ่งที่เขากำลังผ่อนอยู่ใช่ไหมนั่นอ่ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ทิ้งครับทิ้งเนี่ยมันจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ใช่นะเพราะฉะนั้นมีทางภาครัฐเข้ามาแทรกแซงเรื่องผมเชื่อว่านะครับน่าจะมีการแทรกแซงเรื่องตรงนี้ด้วยทำให้พยายามประคองเนาะแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเอกชนนะครับพวกบริษัทต่างๆเนี่ยตอนนี้มองว่าเป็นยังไงก็คือมองคือหลายบริษัทต้องบอกเลยว่าตอนนี้พยายามมองตลาดต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรื่องของการส่งออกยุโรปอเมริกาเนี่ยมันลดลงเยอะใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนที่เขาทำธุรกิจส่งออกอยู่แล้วเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนทาร์เก็ตอย่างเช่นไปที่รัสเซียหรือว่าไปที่แอฟริกาอันนี้เป็นทาร์เก็ตที่ได้พูดคุยกันเนี่ยเขามอง
ก็ยังคงมองเรื่องส่งออกอยู่ดีนะครับรวมถึงการลงทุนเนี่ยก็มาในเซาท์อีสต์เอเชียมากขึ้น อันนี้คือทางออกของทางภาคเอกชนคือแสดงว่าเขาก็มีความไม่เชื่อมั่นอยู่จริงๆเหมือนกันว่าเขาเห็นว่ามันมีปัญหาคือเศรษฐกิจมันกำลังเปราะบางอย่างนี้ไหมพี่เปียจริงๆเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าเขามองว่าการแข่งขันในจีนมันถึงจุดอิ่มตัวละหมายถึงว่าภาคของการบริโภคนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงสินค้าเนาะค่อนข้างจะอิ่มตัวนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยมีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือภาคบริการที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรารู้สึกเลยว่าไปที่เมืองจีนการบริการของเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยภาคบริการของจีนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือว่าแม้แต่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยเรื่องภาคบริการเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเลขนะตัวเลขของภาคการเติบโตของรีเทลของสินค้ากับบริการเนี่ยเติบโตต่างกันเยอะมากนะครับรีเทลเนี่ยเติบโตประมาณ 8.3% ครับแต่ว่าภาคบริการเติบโต 20% เลยอาจจะเป็นเพราะนโยบายที่เขาอยากให้รัฐบาลอยากให้นักท่องเที่ยวจีนจับจ่ายใช้สอยกันในประเทศจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเพราะว่าเราจะเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มีการอัดฉีดเงินเหมือนอเมริกาเนาะไม่ได้อัดฉีดให้เกิด spending แต่เขากระตุ้นโดยการแทนที่จะออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวภายในประเทศดีกว่าภาคบริการก็เลยเติบโตขึ้นนะครับเพราะนั้นมองในมุมของภาคเอกชนเนี่ยเขาก็เห็นโอกาสในภาคบริการเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะบอกว่าไม่เชื่อมั่นไหมคือก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะหลายๆคนก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขามองในเซกเตอร์อื่นๆที่อาจจะไม่เคยเติบโตมาก่อนคือเรียกว่าเป็นการเหมือนมีการปรับโครงสร้างกันเล็กๆของฝั่งธุรกิจในจีนเองด้วยสำหรับคนจีนเองคือจริงๆแล้วถ้าเราจริงๆพี่เปี๊ยกเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบเนาะพี่เปี๊ยกบอกว่าจีนน่ะมันขับเคลื่อนด้วย2 อย่างหลักๆถูกไหมก็คือเรื่องของภาคอสังหากับเรื่องของการส่งออกซึ่งด้านกลายเป็น2 ส่วนที่มันอาจจะแบบเจอทั้งคู่พร้อมๆกันน่ะมันก็เลยทำให้คนที่อยู่ในจีนเองมันก็ต้องแบบกลับมาเขาเรียกว่าประคับประคองตัวเองเหมือนกันพี่เปียกมองว่าภาคบอกว่าภาคเอกชนจีนเขาเห็นแล้วแหละเขาก็เลยเริ่มปรับตัวนะคะทีนี้ภาคการบริโภคเมื่อกี้พี่เปียกแตะมานิดนึงแล้วฝั่งของการบริโภคเนี่ยพี่เปียกบอกว่าเขาพยายามที่จะเหมือนไม่ได้กระตุ้นแบบใส่มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้อัดเม็ดเงินใช่เพราะว่าเขาก็น่าจะกังวลเรื่องเงินเฟ้อเหมือนกันเพราะตอนนี้อเมริกาเรารู้อยู่แล้วว่าวิกฤตเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ฟองสบู่แตกได้แต่จีนก็มองว่าเขาก็พยายามประคับประคองตรงนี้เนาะไม่ได้อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบมากแต่ว่าภาคการบริโภคของในจีนมันมีอะไรที่แบบดูจะมีความกังวลหรือว่าตรงไหนที่มันดูมีอะไรที่มีสัญญาณผิดปกติไหมหรือว่าพอเขาแบบเหมือนจำกัดเนาะใช้วิธีการแบบจำกัดขอบเขตไม่ให้ออกมาแทนก็คึกคักมากกว่าเดิมอีกสำหรับฝั่งของการบริโภคอ่ะถ้ามองในมุมของการบริโภคเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือสินค้าแบรนด์จีนเองเนี่ยมีการพัฒนาจนทำให้แบรนด์จากต่างประเทศเนี่ยเริ่มมากินสัดส่วนของแบรนด์ต่างประเทศมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสำคัญที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดได้มีโอกาสไปเที่ยวจีนนะเราไปเดินซูเปอร์เนี่ยโอ้โหจะเห็นเลยว่าเหมือนญี่ปุ่นเข้าไปทุกที product พวก consumption goods พวกเนี้ยนะครับก็สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาพัฒนาได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับก็อันนี้เป็นอีกทางออกนึงละกันของภาคเอกชนที่แทนที่ถ้าเกิดภาพรวมไม่ดีเนาะกระตุ้นเขาก็มีส่วนหนึ่งที่แบบใช้ import มาใช่ไหม import มาเราลดการ import เป็นแบรนด์ต่างชาติเนี่ยก็พัฒนาแบรนด์จีนให้ไปกินสัดส่วนตรงนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นอย่างเช่นรถยนต์จีนขนาดที่ตอนนี้ออกมาหลากหลายเลยแล้วก็ถ้าเกิดในเมืองใหญ่ๆต้องบอกเลยนะว่าอย่างปักกิ่งเนี่ยเห็นได้ชัดเลย 50-50 เป็น EV แล้วนะแล้วก็เป็นแบรนด์จีนเยอะมากจริงๆถ้าใครไปจีนก็จะรู้ว่าคนจีนเขาไม่ค่อยชอบรถแบรนด์อื่นนะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์จีนกันเองเนี่ยแหละตอนนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่าง EV เองเนี่ยเขาก็มีนโยบายสนับสนุนนะครับอย่างเช่นปักกิ่งยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าตัวผมเองอยู่ปักกิ่งเนาะปักกิ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถน้ำมันถ้าเกิดเป็นรถน้ำมันเนี่ยเราจะถูกจำกัดว่าใน1อาทิตย์5วันวันธรรมดาเนี่ย5วันจะมี2เลขอย่างเช่น0กับ5ลงท้ายด้วย0กับ5ห้ามออกแต่ถ้าเป็น EV ก็คือได้ตลอดออกได้ทุกวันออกได้ทุกวันรวมถึงใช่รวมถึงประชากรในปักกิ่งถ้าเกิดจะซื้อรถใหม่เนี่ยนะครับถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยต้องจับฉลากปีนึงเนี่ยมีรถใหม่ได้แค่ 20,000 คันแต่ถ้าเกิดเป็น EV ก็คือไม่ต้องจับฉลากใช่
โอเคแต่จริงๆว่าทีน่าว่าเรื่องของแบรนด์จีนที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องอ่ะทีน่าว่ามันก็จะมาล้อกับเรื่องของแบบความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์กับทางฝั่งอเมริกาและประเทศอื่นๆด้วยเพราะเขาก็หันมาพึ่งพิงตัวเองมากขึ้นตรงนี้คุณบอมมองพอยต์ด้วยไหมคะหรือว่ามันตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญขนาดไหนที่เราต้องจับตาสำหรับจีนจริงๆผมว่านี่เป็นประเด็นหลักเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันเกิดมานานแล้วนะครับแต่มันเพิ่งมาจุดชนวนสมัย2018โดนัลด์ทรัมป์นะครับในประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีท่าทีว่าจะรูดีขึ้นเลยนะครับมีแต่แย่ลงแย่ลงนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยผมใช้คำว่ามันคงกลับมาเป็นคำว่า globalize ยากละผมว่านับวันมันจะยิ่งดี globalize เยอะขึ้นนะครับผมพูดได้เห็นภาพเลยตอนนี้สองกลุ่มที่แบบค่อนข้างชัดมากๆเลยนะครับคือ G7 กับ BRICS นะครับจำนวนประชากรไม่ต้องพูดถึงแล้วบริกแซงไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยบริกเนี่ยซึ่งมีบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยปลายปีนี้กำลังจะมีการรับอีก3ประเทศเข้ามานะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือซาอุหนึ่งในนั้นคืออินโดอีกประเทศหนึ่งยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่มีการประมาณการกันไว้ว่าถ้ารวมหมดนี่เข้ามาได้อะแซงละและไอ้คำว่าแซงเนี่ยฝั่ง G7ก็มีโอกาสในการตอบโต้เยอะนะครับเราเห็นโจไบเดนนะครับบินมาที่เวียดนามทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเอาละนะครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยเห็นแอคชั่นแบบนี้นะครับเราเห็นฝั่ง CEO ของหลายๆบริษัทในสหรัฐอเมริกาบินมาอินเดียเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยภาพแบบนี้ในอดีตเราไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าไอ้ภาพนี้พอเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่สองฝั่งนี้มันเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเวลามันห่างกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ geopolitics มาตีกันเราเลยจะเริ่มเห็นว่าเริ่มเห็นมีบางบริษัทเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้บอกว่าเขาทำเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะเขาก็เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตออกเพราะฉะนั้นจีนเองเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่ามันก็จะมีโปรกับคอนบางทีคือโอเคก็สงครามการค้าก็ต้องต่อกรกันไปแต่บางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะเห็นบางธุรกิจที่อาจจะต้องมีการยอมเดินออกจากประเทศจีนมาตั้งที่อื่นก่อนเพื่อที่จะลดผลประโยชน์เช่นอะไรเช่นสมมติของเหมือนกันหมดเลยผลิตอ่ะก่อนหน้านี้คุณก็ส่งสินค้าไปก็ขายได้ราคานี้แต่ปัจจุบันตอนนี้เหมือนกับคุณขายได้แพงกว่าเดิมจาก100บาทไป125ครับผู้ได้เห็นภาพแบบนั้นซึ่งบางทีมันก็ทนยากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทนไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยส่งผลให้ธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวซึ่งถามว่าปรับตัวยังไงมันก็ปรับตัวตามเกณฑ์ภาครัฐซึ่งปรับตัวตามเกณฑ์ภาครัฐมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นภาพที่มันรู้สึกว่าคนจะกล้าลงทุนในจีนแบบจริงๆแบบ all in เลยไหมผมใช้คำว่าไม่ผมว่ามันมีเรื่องนี้ที่มันเป็นอะไรที่มันแบบในเชิงของการลงทุนนะครับไม่ใช่ในเชิงของการใช้ชีวิตนะครับผมว่าใครจะ all in จีนเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบ่งเพราะว่าเรื่องของ policy risk 6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มันผันผวนสูงมากแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของอเมริกาเราใช้คำว่าเราคาดเดาได้แล้วบางข้อมูลเราเห็นแต่ถ้าในฝั่งของจีนต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อซะทีเดียวเขาพูดไปเห็นหลายเรื่องแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าในฝั่งของ Fund Manager เนี่ยเขาชอบอะไรที่มันเป็นแบบพอคาดการได้ถึงเขาจะกล้าใส่เม็ดเงินแต่พอจีนยังพูฟเรื่องนี้ไม่ได้ต้องแต่เรื่อง Shadow Banking ต้องแต่เรื่อง Evergrande มา Country Garden ซึ่งรอบนี้กำลังจะมีการลามจาก Property มาอยู่ในกอง Trust แล้วซึ่งคนก็บอกว่าแล้วเราจะเชื่อถือตัวเลขตรงนี้ได้ขนาดไหนเพราะว่าอย่างของอเมริกาของยุโรปเนี่ยอันนี้เขาตรวจสอบแล้วเขาชัดเจนหมดอันนี้ผมว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้แหละแต่ถามว่าสินค้าจีนการบริโภคในประเทศจีนแล้วก็ความเชื่อมั่นของคนจีนกันเองสินค้าต่างๆผลิตออกมาเนี่ยผมว่ามันไม่มีใครดับเขาประสบความสำเร็จในเรื่องนี้มาอยู่แล้วเทคโนโลยีต่างๆผมว่าเขาก็ไม่ได้ตามสหรัฐอเมริกาแบบหลาย10ปีอย่างที่หลายคนคาดการไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต้องแยกว่าการลงทุนกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็นโยบายเนี่ยมันก็ต้องมีแตกต่างกันไปใช่ซึ่งพอคุณบอมพูดไว้ทีนี้ว่ามันเห็นภาพชัดในฝั่งของแบบมุมมองของตลาดทุนเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดจีนเนาะแต่ว่าฝั่งของพี่เปียกจริงๆทีนั้นว่าสิ่งที่เชื่อมกันได้อีกส่วนหนึ่งก็คือที่พี่เปียกบอกเมื่อกี้ว่าภาคเอกชนจีนเขาก็รู้ว่ามีปัญหานี้อยู่เขาก็เริ่มที่จะปรับตัวแล้วเหมือนกันโดยใช้ฐานเดิมเนี่ยแหละที่เขาผลิตได้เก่งแต่ตอนนี้พยายามที่จะปรับตัวให้มันดูมีความพรีเมียมมากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่นำเข้าอย่างเดียวไม่ต้องรอนำเข้าแล้วตัวเองจะส่งออกด้วยนะคะไปยังประเทศพันธมิตรอย่างที่คุณบอมพูดไว้แต่ทีนี้เมื่อกี้คุณบอมทิ้งท้ายไว้น่าสนใจว่ามันมีเรื่องของแบบความไม่เชื่อมั่นว่าตอนนี้อย่างเรื่องของตั้งแต่ Evergrande มา Country Garden มาที่กอง Trust อะไรต่างๆเนี่ยหลายคนกังวลมันจะลามหรือเปล่าในมุมของคนจีนจริงๆตอนนี้เขากังวลเรื่องนี้ไหมไอ้เอาเฉพาะเรื่องนี้เลยนะพี่เปียกคือถ้าพูดถึงประชากรจีนเขาเชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในรัฐบาลว่าเดี๋ยวจัดการได้ว่ายังไงรัฐบาลต้องออกมาทำอะไรบางอย่างที่ไม่ให้เกิดการลามปามขึ้นนะครับแต่ว่าในมุมของกองทุนเองเนี่ยเขาก็กังวลเพราะว่าตอนนี้
สังเกตเลยว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีสตาร์ทอัพใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เล่าให้ฟังล่าสุดเนี่ยพอดีมีเพื่อนที่เขาทำเกี่ยวกับบริษัทเอเจนซี่เกมมิ่งเนาะแล้วเขาก็มีแพลนว่าจะ IPO ที่ H-Share ที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้กองทุนจีนที่จะฟันดิ้งให้เนี่ยคือต้องคำส่วนตัวนะเป็นแบบนี้เพราะนั้นตอนนี้กองทุนในจีนไม่กล้าลงเงินเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็กลัวเรื่อง policy risk เนี่ยแหละเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรก็ยังไม่กล้าลงตอนนี้โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่มันหายไปนะคะจากที่ผ่านมาจริงๆผมเสริมเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้มีความสำคัญมากคืออย่างของสหรัฐอเมริกาเขาฟันดิ้งไม่ได้เพราะดอกเบี้ยมันสูงแต่เรื่องนี้ไม่ใช่จีนจีนดอกเบี้ยเนี่ยกดลงตลอดเวลานะครับเรื่องนี้มันมีความสำคัญตรงที่ว่าบริษัทในจีนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันพัฒนาได้เร็วมากทั้งในแง่ของเทค AI semiconductor หรือก็เกมหรือว่าทุกๆอย่างส่วนหนึ่งเพราะเขามีฟันดิ้งถูกแล้วเขา IPO ได้แล้วมันเอาเงินตรงนี้ไปลงใน R&D แล้วมันพัฒนาต่อจ้างคนแพงๆเก่งๆมาได้การที่เม็ดเงินเนี่ยมันถูกหยุดไว้3ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เรื่องหลังจากโควิดที่เราเคยคุยกันว่า6ธุรกิจที่โดนปลาหมดเลยแล้วตั้งแต่เรื่องของอาลีบาบาเรื่องของแอนก็โดนปลาหมดเลยทุกคนแบบเหมือนจะฟรีซตัวเองหมดเลยว่าแล้วพอเวลามันฟันดิ้งไม่ได้คุณจีน่าสิ่งที่มันกังวลเลยมันเลยคือแล้วมันจะทำให้มันมีแลกไทม์นะจริงๆในช่วงที่ผ่านมาจีนเหมือนค่อยๆตามสหรัฐอเมริกาในเรื่องของเทคโนโลยีนะการที่ไปหยุดตรงนี้โดยที่รัฐบาลไปหยุดเขาทำให้เขาหาซอสฟันยากขึ้นนะมันจะเป็นการทำให้ทิ้งช่องว่างนะขนาดเดียวกันทิ้งช่องว่างเนี่ยอินเดียตามนะถูกคือมันไม่ได้บอกว่าตอนนี้คือมันไม่ได้อยู่กันคน2ประเทศในโลกนะครับคือการที่เขาทิ้งอย่างเงี้ยตอนแรกเขามาแรงมากเลยนะครับตอนนี้ทั้ง GDP ด้วยนะมันจะแซงอยู่แล้วนะอันนี้ก็มันก็ทิ้งไปอีกในขณะเดียวกันอินเดียแซงขึ้นมาไม่ได้จะแซงหรอกแต่ว่าก็ตามขึ้นมาเร็วอะตีตื้นเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนรอคำตอบอยู่ว่าสุดท้ายแล้วคือจะแก้ยังไงอันนี้น่าสนใจซึ่งมันก็จะมันไม่ใช่แค่ชั้นเดียวละที่มันเจอผลกระทบว่ามันขาดเรื่องของฟันดิ้งกลายเป็นว่าพอฟันดิ้งไม่ได้ไม่มีการพัฒนาบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็ต้องลดคนซึ่งมันก็ตามมาเป็นปัญหาอีกชั้นใหญ่เรื่องของการว่างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง youth unemployment rate ที่เราเห็นว่าโอ้โหมัน20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคนจบใหม่มา1ใน5ไม่มีงานทำนะซึ่งอันนี้สื่อตะวันตกเล่นเยอะมากเลยจนสื่อจีนบอกว่างั้นเลิกรายงานไม่รายงานประกาศล่าสุดเลยนะแต่ให้พี่เปียกวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยดิมันจริงไหมตรงนี้มันหรือว่ามันมีแบบมิสลีดอะไรซ่อนอยู่ในตัวเลขนี้หรือเปล่าคือถ้าเกิดเรามองเรื่องของว่าคนจบใหม่ไม่มีงานเนี่ยส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะมองย้อนกลับมาว่าทำไมคนเหล่านี้เขาไม่กระตุ้นคืออาจจะไม่มีแรงกระตุ้นที่จะไปหางานเพราะว่าอย่างนี้ครับต้องบอกว่าการศึกษาจีนเนี่ยแข่งขันกันสูงมากๆหมายถึงว่าเด็กเนาะป.1เนี่ยไปเรียนตั้งแต่8โมงเช้าเลิก2ทุ่มป.1 นะป.6 สามารถทำเลขของม.5 ม.6 ได้แล้วแต่จบมาแล้วไม่มีงานทำเด็กวัยรุ่นที่กำลังใกล้จะเรียนจบเนี่ยเขาก็เริ่มมองกลับมาว่าเฮ้ยฉันลำบากขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับตั้งใจแทบตายตั้งใจแทบตายแข่งขันกันแทบตายได้มหาลัยดีๆชิงขวาเป่ยใต้ก็ตามเนี่ยแต่จบมาไม่มีงานทำตอนนี้พวก develop หมายถึงว่าเขียนโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับโปรแกรมเมอร์ออกมาไปขี่ขับ delivery กันเยอะมากนะครับเพราะว่าไม่มีงานทำมันไม่มีบริษัทเทคใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็บริษัทเทคก็ยังเลคนออกอีกนะครับพอมองเป็นอย่างเงี้ยเขากลับมองว่าเฮ้ยงั้นฉันอยู่เฉยๆดีกว่าไหมแทนที่จะต้องไปกระตุ้นแบบหมายถึงว่าไปกระตือรือร้นไปหางานอันนี้ก็จริงๆเป็นปัญหาที่โดยภาพรวมเนี่ยเขาก็กังวลเหมือนกันว่าจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเนาะที่ญี่ปุ่นก็มีวัยรุ่นเป็นล้านคนเนี่ยที่ไม่ทำงานมันก็จะลดเรื่องของการแข่งขันคือ productivity โดยรวมก็ลดลงครับผมทีนี้มองกลับมาว่าเฮ้ยแล้วตรงนั้นมันจริงไหมคือต้องบอกว่ามันก็จะมีบางส่วนเนาะที่เขาเรียกว่าเป็นอาชีพอิสระอย่างเช่นพวกที่ไปขับ delivery ก็ตามสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเมย์ถวนก็ตามหรือว่าตีก็ตามเนี่ยตีมีตัวเลขนะครับว่ามีคนไปขับตีเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง12ล้านคนแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์แบบขี่จักรยานส่งแกร็บบ้านเราอ่ะประมาณ8ล้านคนโอ้โหมากกว่ากรุงเทพและปริมณฑลนี่คือตัวเลขที่บริษัทเดียวนี่คือตัวเลขที่คนไปทำอาชีพไปอาชีพอิสระนะหรือว่าหลายอันที่เรารู้ว่าโตอินเนาะในจีนก็ค่อนข้างฮอตมากนะครับไลฟ์
ในเมืองจีนเนี่ยก็แซงอาลีบาบาก็มีคนทำอาชีพเหล่านี้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นการที่เราบอกว่าเฮ้ยการรวบรวมสถิติตรงนี้มันก็อาจจะมีตัวเลขที่ไม่ตรงนักก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคนไปทำอาชีพอิสระค่อนข้างเยอะเข้าใจก็คือมีทั้งสองส่วนส่วนที่เรื่องของแบบซัพพลายของตลาดแรงงานน่ะมันหายไปจริงๆอันนี้มันก็ต้องยอมรับว่ามันหายไปจริงๆแต่อีกส่วนนึงก็คือว่ามันก็เป็นด้วยความต้องการการทำงานมันน้อยลงด้วยแล้วก็มีทางเลือกที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระบบมากขึ้นนะคะแต่ถามหน่อยว่าแล้วพอเป็นแบบนี้มันน่ากังวลไหมหรือว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีความกังวลทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นหลายๆส่วนพร้อมกันแบบนี้คือกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบมันกระทบในวงใหญ่ของภาคเศรษฐกิจจีนหรือเปล่าคือที่กังวลมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคนที่เลือกจะไม่ทำงานเพราะว่าอย่างตะกี้ที่พูดถึงเนาะว่าเรื่อง innovation หรือว่าเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกลุ่มคนที่ต้องบอกว่าอายุ20ต้นๆเนี่ยใช่ไหมมันก็จะหายไปแล้วอีกอันหนึ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเพราะว่าคนเหล่านี้เขาเป็นกลุ่มคนที่จ่ายประกันสังคมเนาะเหมือน1คนเพราะว่านโยบายจีนที่มีลูกได้คน1คนเนี่ย1คนเลี้ยงอีก6เลี้ยงอีก8คนน่ะใช่มั้ยฮะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขากำลังกังวลกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเหมือนเป็นพีระมิดเนาะว่าถ้าเกิดคนเหล่านี้หยุดทำงานไปแล้วคนที่เหลืออยู่จะเกิดอะไรขึ้น1คนเลี้ยง8นี่ก็คือเขาเป็นผู้ชายแต่งงานถูกไหมเขาต้องเลี้ยงใครสมมติมีลูก1คนแล้วเขายังต้องเลี้ยงพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่อีก2ฝั่งอีกนี่คือ1เลี้ยง8 1ต่อ7 1ต่อ8 1ต่อใช่รวมตัวเองด้วยรวมตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเหล่านี้เป็นกำลังหลักซึ่งไม่มีรายได้ขึ้นมาปุ๊บอะคือมันอาจจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกต์ข้างบนได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุยกันเนาะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดโอเคแต่ว่าคือมันก็มีความย้อนแย้งคุณบอกคือทีน่าก็เห็นว่าเฮ้ยบรรดาอีลีทของจีนหรือว่าคนที่มีกำลังซื้อในจีนอะเราเห็นตามแบบTikTok หรือแบบโอ้เยอะแยะเขาก็ยังรวยโอ้โหยังใช้เงินคนที่รวยเขาก็แทบจะไม่กระทบเลยอย่างแบบบางธุรกิจที่แอบไปคุยมาอย่างพวกแบบธุรกิจ IVF อย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็มีโอกาสได้ไปกับทาง KS เนี่ยละค่ะไปคุยกับทางเอกชัยเขาก็บอกว่าโอ้กลุ่มลูกค้าคนจีนที่เป็นแบบพรีเมียมก็ยังไม่ได้กังวลเรื่องว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ว่าภาพที่เราเห็นสรุปมันคือยังไงอ่ะคือมันกระทบกลุ่มไหนล่างไปเลยหรือว่ากลางไปเลยหรือกระทบกลุ่มไหนถ้ามองเนี่ยน่าจะกระทบส่วนที่กระทบมากที่สุดคือกลุ่มกลางนะครับเพราะว่ากลุ่มล่างเนี่ยถ้าเกิดเรามองถึงว่ารายได้เนาะรายได้ถ้าเกิดเขาบอกว่าจะเอาไปลงทุนในกองทุนก็ตามถ้ากลุ่มล่างเนาะก็คงไม่มีเงินเก็บขนาดนั้นไปลงทุนหรือว่าไปซื้ออสังหาเราก็รู้อยู่แล้วว่าอสังหาค่าหมายถึงว่าตัวบ้านอสังหาของจีนเนี่ยราคามันสูงมากจนกลุ่มเหล่านี้เขาก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันจะไปซื้อบ้านอ่ะนะครับกลุ่มอีลีทข้างบนเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่กลุ่มกลางที่แต่ก่อนนี้มีบริษัทเทคมีบริษัทต่างชาตินะครับบริษัทต่างชาติก็ลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ความคาดหวังที่เขาจะได้เงินเดือนเพิ่มมีสต็อกออปชั่นมีอะไรพวกนี้มันก็หายไปทำให้คนกลุ่มนี้ใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็อย่างตัวเลขที่ผมไปดูมาของทาง China Merchant Bank นะครับเขาก็มีตัวเลขว่ากลุ่มนี้ทรัพย์สินคือลดลงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลดลงแต่ว่ากลุ่มที่เป็นอีลีทกับกลุ่มที่เป็นฐานรากเนี่ยก็ยังเติบโตใช่น่าสนใจจริงๆผมเสริมเปียกคืออันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยคือเราดูในลักษณะที่ว่ากลุ่มคนกำลังซื้อข้างบนเนี่ยไม่ได้คือจริงๆเราสามารถวัดจากเงินเฟ้อในหัวเมืองหลักหรือตัวเมืองหลักเมื่อเทียบกับในมณฑลอื่นๆเนี่ยชัดเจนเลยว่าเงินเฟ้อเกิดขึ้นยังมีกำลังซื้ออยู่แต่บางเมืองนี่เงินฝืดแล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอสังหาเราเห็น Country Garden เราเห็น China Evergrande เนี่ยคือส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ได้มี inventory บ้านคงค้างอยู่ในบ้านเทียร์1นะเขาเทียร์2กับเทียร์3เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเห็นผลว่าเทียร์1ผมว่าเขายังไม่ได้กระทบและยิ่งกว่านั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากำลังซื้อเขาสูงขนาดไหนผมอธิบายมีละกันคือกอง Trust เนี่ยมันเป็นกองที่เอาพูเงินของคนรวยเนี่ยมาลงทุนในช่วงที่ผ่านมามีแต่ขึ้นความหมายคือดอกเบี้ยขนาดแบบ
7-8% เนี่ยคนแบบเอาเงินมาใส่ตรงนี้เยอะมากมีแต่คนรวยที่เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้กองทรัสต์มันก็เอาเงินไปลงทุนแบบอย่างอื่นแล้วทำให้ไม่มีผลนะวันนี้แต่กำลังจะบอกว่าเราดูจากขนาดของกองทรัสต์ที่มันเป็นตัววัดความร่ำรวยของกลุ่มคนข้างบนของคนจีนเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้มีปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าจริงครับอย่างที่ผมว่าต้องมานั่งดูคนตรงกลาง property ตรงกลางเพราะอย่างจริงคนข้างล่างอ่ะอาจจะไม่ได้เข้าถึง property นะครับมันต้องเป็นคนระดับกลางซึ่งตรงนี้ผมว่าไอ้ตัวเลนส์ของคนตรงกลางจีนเนี่ยนี่แหละวัดไม่วัดว่าจะไปไม่ไปเนี่ยตรงนี้แหละงั้นถามพี่เปียกเยอะไหมครับเยอะไหมแบบชั้งเนี้ยแล้วมันมี impact กับเศรษฐกิจจีนเอาความรู้สึกของพี่เปียกเองจากตัวเลขอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่คือแต่ว่าจากตัวเลขที่เขารวบรวมกลุ่มเนี้ยมีประมาณ 3-5% เองไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าแต่ต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าใจถูกต้องก็คือบรรดาไวท์คอล่าถูกปะเป็นคนทำงานจริงๆซึ่งก็แน่นอนล่ะอย่างที่คุณบอมบอกก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงจริงๆอยากให้พี่เปียกเล่าอันนี้ให้ฟังนิดนึงคือพี่เปียกเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับภาคอสังหาด้วยนะคะเข้าใจว่าพี่เปียกทำร้านเฟอร์นิเจอร์ถูกไหมตอนนั้นสมัยนั้นโอ้สิบกว่าปีแล้วแต่พี่เปียกน่าจะเข้าใจลอจิกของแบบคนซื้อบ้านเมืองจีนนะคือมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติอสังหามันไปเหมือนเวลเขาทั้งหมดมันอยู่ในนั้นเลยอะตอนนี้มันยังเป็นจริงขนาดนั้นไหมเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็น2เบอร์ใหญ่ไปแล้วนะคะแต่ว่ามันไอเนี่ยไอภาคแค่แบบการบริโภคด้านอสังหาการซื้อที่อยู่อาศัยตอนนี้มันเป็นยังไงไซเคิลคือต้องบอกว่าสมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรื่อง leverage มันยังค่อนข้างกู้ได้เยอะแต่มาตอนนั้นรัฐบาลยังไม่ได้ออกมาควบคุมเนาะเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยพอคนมี saving หรือว่าแต่ก่อนนี้คนที่แม้ว่าคนมนุษย์เงินเดือนก็ตามเนี่ยโอ้พอมีเซฟิงเอาไปลงทุนในอสังหาใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเช่าได้ดีเพราะว่าต่างชาติก็เข้ามาเยอะนะครับเช่าได้เรทดีคือเรทค่าเช่าสามารถ cover ดอกเบี้ยได้มันไม่ต้องคิดเลยไงมันคือฟรีมันนี่เนาะก็แบบมีเท่าไหร่ก็อัดลงไปหมดนะครับแต่พอดาวไว้ใช่แต่พอภาครัฐเนี่ยเห็นว่ามันเริ่มร้อนแรงขึ้นนะครับเขาก็มีนโยบายต่างๆตอนนี้จะกู้มันกู้ได้แค่ 30% 50กับ 50-30% เองมันไม่ใช่แบบดาว20กู้ได้80อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแล้วก็มีลักษณะที่ว่า1ครอบครัวซื้อได้แค่หลังเดียวมีคนที่อยากที่มีเงินน่ะแล้วเขาก็ยอมหย่ากันเพื่อจะซื้ออีกอันนึงเนี่ยมันก็พอมันมี policy เหล่านี้ออกมามันก็ทำให้ลดความร้อนแรงของภาคอสังหาลงนะครับแต่ว่าบริษัทเอกชนไม่ว่าจะเป็นEvergrandeหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องการการเติบโตเนาะเขาก็ยังคง leverage แบบใช้เงินมาแล้วก็พยายามทำให้หุ้นของเขาให้เขามีการสร้างเกิดขึ้นแต่ว่า demand ตรงเนี้ยเพราะว่าทางภาครัฐเขาก็มีนโยบายต่างๆที่ไม่ให้คนแบบให้มันร้อนแดงเกินไปมันก็เลยสวนทางกันก็ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาก็คือพวก three red line ใช่ไหมที่เขาออกมากำหนดเนาะแต่ฟังคุณบอมก็วิเคราะห์ไว้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะภาคที่ปล่อยกู้ให้กับอสังหาของจีนมันไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากธนาคารพาณิชย์อยู่ในระบบแต่คุณบอมก็บอกเองว่ามันมาจากฝั่งของ shadow banking มันมีคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอสังหาโตมาในการ leverage เนี่ยจริงๆเหมือนเมื่อกี้ที่พี่เปียพูดมามันฟังคุ้นๆไหมว่ามันเคยเกิดขึ้นในหนังเรื่อง The Big Short The Big Short เนี่ยตอนปี2008ก่อนอันนี้ก็เกิดอย่างนี้ก็ดอกเบี้ยต่ำไงก็กู้แล้วกู้เสร็จปั๊บปุ๊บมันบูมราคาที่ดินขึ้นใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเช่าแล้วปล่อยเช่าได้ cover นี่ขึ้นในหนังเลยนะมันเป็นแบบนี้แล้วนะแต่ผมไม่พูดตอนจบแล้วกันผมไม่รู้จบยังไงนะแต่กำลังจะบอกว่าตอนนี้ก็ต้องเร่งเข้ามาเพราะว่าถ้าไม่เร่งเข้ามาเนี่ยมันคือคนจีนส่วนใหญ่ตอบคำถามคุณทีน่าเลยว่าเอาเงินไปลงในอสังหาจริงไหมจริงนะครับแต่ว่าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือบ้านแตกต่างกับบ้านเรานะคือของคนไทยอ่ะสมมติเอาเงินไปวางค้ำแบงก์จ่ายไปอ่ะเราค่อยๆจ่ายแต่ของคนจีนเนี่ยมันจ่ายก้อนหนึ่งไปก่อนเลยแล้วลงไปในนั้นเยอะแล้วเวลาพอสมมติอสังหามันยังสร้างไม่เสร็จเราสุดท้ายเราบ้านไม่มานะเงินเราจมเลยหลังนั้นค่ะเดียวกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ยังไงของบ้านเราอ่ะสมมติเราซื้อบ้านบริษัทนึงเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินบริษัทเราไปทำอย่างอื่นนะเขาบริษัทของเราเนี่ยก็เอาไปก่อสร้างบ้านหลังนั้นแหละแล้วก็กินส่วนต่างมาที่ 30% แต่ของจีนเนี่ยมันเอาไปหมุนคือเงินของผมซื้อบ้านหลังนี้นี่เอ้ยแต่ทำไมคุณเอาเงินของผมไปสร้างบ้านให้หลังอื่นก่อนซึ่งไปสร้างโครงการใช่ไปสร้างโครงการอื่นแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับบางคนคือหมุนเงินไม่ทันใช่ไหมเอาเงินที่ผมลงไว้เอาไปคืนหนี้ของอีกกองนึงก่อนนะซึ่งผมบอกว่าอ้าวเฮ้ยแล้วอย่างนี้มันจะเป็นปัญหาซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาแบบนี้อยู่คือมันไม่ได้เอาเงินของเรามาลงบ้านของเรามันก็เลยกลายเป็น inventory ที่มันรอการส่งมอบบวมซึ่งอันนี้มัน 3,000 กว่าหลังนะครับเยอะมากนะครับ
แล้วก็ประเด็นที่2เลยเนี่ยคือการพูเงินเนี่ยมันไม่ได้พูเงินแบบแค่แบงค์อย่างเดียวมันไปพูเงินมาจากกองทรัสต์ซึ่งกองทรัสต์สมมติเขาไถ่ถอนแล้วเขาโดนถูกต้องเอาเงินคืนเลยอ่ะอันนี้มาช็อตเทจแล้วอย่างคันทรีการ์เด้นนึงก็อยากให้ฟังง่ายๆเดือนนึงอ่ะต้องมีเม็ดเงินหมุนเพื่อเอา CFO มาแปะ CFI กับ CFF อ่ะเดือนละประมาณ 30,000 ล้านหยวนปัจจุบันตอนนี้เหลือ 14,000 เพราะฉะนั้นต่อเดือนเขาขาดไป 16,000 หมุนไม่ทันแล้วหมุนไม่ทัน 16,000 คำถามคือ 16,000 เอาจากไหนก็ทำให้2สัปดาห์ที่ผ่านมาต้อง default default แล้วก็เหลือจากวันนี้ถึงปลายปีอีกประมาณแสนกว่าล้านคำถามคือเอาเงินมาจากไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูแล้วนะครับว่าใครจะมาช่วยซึ่งเท่าที่ผมเช็คแต่ว่าซอสของผมมันก็ยังไม่ค่อยชัวร์นะว่าจีนเองอ่ะเขาจะประมาณว่าช่วย2วิธีวิธีหนึ่งก็คือลดดาวเพย์เมนต์คำที่เมื่อกี้พี่เปียงพูดก็คือจากเดิมต้องวางเงิน80นะครับอันนี้ก็เหมือนวางดาวแค่40เพื่อกระตุ้นให้บริษัท Property Developer เนี่ยไล่ระบาย Inventory ออกไปก่อนซึ่งถามว่าเหมาะไม่เหมาะไม่รู้นะครับกับเรื่องที่2คือมันจะให้คนเนี่ยช่วยกันเองความหมายคือตอนนี้ชงลงกับชงฉี่ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มีโอกาสในการล้มตามไอ้คันทรีการ์เด้นเนี่ยซึ่งเอาเงินเกือบ 10% มาอยู่ในอสังหาซึ่งปกติแล้วกองทรัสต์ไม่ควรจะเอา 10% ลงในอสังหานะครับแต่ตอนนี้พอทรัสต์กองนี้มีปัญหาแล้วทรัสต์คืนไอ้คนรวยไม่ได้นะครับซึ่งผมกำลังจะบอกว่ากองทรัสต์มีปัญหาผมว่าอันนี้เป็นปัญหาของคนรวยเข้าใจเพราะว่าคนรวยเอาเงินมาใส่ทรัสต์คนกลางคนไม่ได้มีตังค์อ่ะไม่ได้เอาเงินมาใส่ทรัสต์หรอกเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องนี้ผมว่ามันจะไม่ได้เป็นเหมือนอเมริกาอเมริกามันคือซับพรามอันนี้พรามในฝั่งของทรัสต์ก่อนนะแต่อสังหาอันนี้โดนจริงนะครับแล้วเวลาการช่วยผมไม่ชัวร์นะแต่ผมได้ยินว่ามันจะให้กองซิติกซ์ซึ่งเป็นกองทรัสต์เบอร์ใหญ่เนี่ยนะครับกับ CBC หรือ CRC เนี่ยซึ่งถูกแบ็คโดยChina Agriculture Bank ก็คือแบงก์ของภาครัฐอ่ะจะมาช่วยความหมายคืออะไรก็เอาแบงค์ภาครัฐมาอุ้มแต่ไม่อยากออกตัวแรงว่าต้องมีอีกชั้นคืออย่างของอเมริกาเขาไม่สนไงเขาบอกอ่ะเฟดอุ้มเลยแต่ของจีนน่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันดูน่าเกลียดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ BOC อุ้มแล้วมันจะเกิดมลพิษศาสตร์ว่าอ้าวแล้วบริษัท3 4 5ต้องอุ้มมั้ยแต่จีนเขาทริคไงเขาเลยให้ไอ้กองซิติเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วแบ็คของเขาเลยอ่ะคือรัฐบาลอยู่ดีอ่ะแล้วมันผ่าน2กองซึ่ง2กองที่ China Agriculture Trust ถืออ่ะก็เป็น2กองที่ถือมูลค่าทรัสต์สูงสุดก็ออกมาช่วยกันแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะแต่กำลังจะบอกว่าก็ต้องพยายามแบบประคองกันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่จีนจะทำอ่ะเราไม่ทราบหรอกเราจะทราบต่อเมื่อเราเห็นผลแล้วมันล้มไปแล้วมันจะตรวจสอบไม่ได้นะครับพี่เปียกว่าแบบจัดการได้ไหมเอาจริงๆคือเข้าใจลอจิกพี่แต่ว่าเอาแบบว่าจากประสบการณ์คือคิดว่าแบบน่ากังวลไหมเอาน่ากังวลไหมก็ได้พูดจริงๆนะก็คือคนจีนเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลเข้าใจโอเคเพราะว่าตอนนี้ทุกคนพูดกันไงว่าเนี่ยเดี๋ยวโหถ้าจะเกิดเรื่องนี้ปุ๊บนะแล้วเดี๋ยวลามเป็นโดมิโนนะจีนเนี่ยจะเข้าสู่ lost decade เหมือนญี่ปุ่นเลยนะคนก็แก่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมุมของคนจีนไงเพราะฉะนั้นแบบก็ต้องรอตามดูกันต่อไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ทีนี้อีกมุมนึงที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหปัญหาจีนมันเยอะขนาดนี้คนข้างนอกพูดกันขนาดนี้ทางการจีนเขาไม่รู้หรอทีนี้เชื่อว่าเขาก็คงรู้แหละนะแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่ตลาดคาดหวังอ่ะอันนี้คือใน Wall Street ก่อนแล้วกันเนาะคือมันไม่แมชกันสักทีถูกไหมไม่แมชคือในตลาดเนี่ยตอนนี้ทุกคนพูดคำว่าอะไรต้องการบาซูก้านะต้องการแบบการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบบาซูก้าเลยนะแต่จีนก็บอกว่าแล้วก็มีคนมาวิเคราะห์กันนะคะว่าแบบเฮ้ยแต่ถ้ามันใช้บาซูก้าไปมากมันก็จะมีผลกระทบ1 2 3 4ตามมาอยากให้คุณบอมวิเคราะห์ให้ฟังสักนิดนึงว่าแต่ถ้าสมมติมันติดล็อกกันอยู่อย่างนี้ต่อไปอะในระยะยาวมันจะเป็นยังไงและสมาร์ทมันนี่ทั่วโลกตอนนี้เขากำลังมองเรื่องนี้ยังไงคะโพลิตบูโรเนี่ยสมมติลองนะเอาคนที่สวมหัวโพลิตบูโรเรื่องเกี่ยวกับgeopolitics อะมาใส่เรื่องการเงินอะมาซูก้ามาเลยแต่กลับกลายเป็นคนคุมเรื่องการเงินอะยังคอนเซอร์เวทีฟอยู่ถ้าลองเปลี่ยนเรื่อง geopolitics คนเป็นนักลงทุนต่างประเทศ อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาลองนะผมว่าเขา aggressive คนละเรื่องนะครับผมว่าจีนเนี่ยมันอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกเลยอะผมคิดว่าส่วนตัวนะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอะมันไม่ได้มีเหมือนในอเมริกาของจีนเนี่ยเขาซีเคียวเทอมยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเกี่ยวข้องกับอีกพรรคการเมืองจะมาตีอ่ะมันไม่ได้มีแรงเหมือนเดโมแครตกับริพับลิกันโดยเฉพาะอเมริกาอย่างเงี้ยมันก็ถ้าคุณทำไม่ดีอ่ะคุณโดนตรวจสอบแล้วคุณตีเลยนะแล้วประธานาธิบดีก็2ปีมิดเทอร์มอิเล็กชัน4ปีออกเพราะฉะนั้นเนี่ย
เขามีเวลาแค่ 2-4 ปีเขาต้องทำอะไรต้องแบบกระตุ้นแรงกระตุ้นเร็วของจีนเนี่ยโอ้ยผม5ปี10ปีผมก็อยู่ใจเย็นก่อนได้ใจเย็นก่อนได้ถ้าทำอะไรก็รีบทำแล้วก็ไม่มีคู่แข่งนี่เพราะฉะนั้นก็คือก็ค่อยๆทำกันไปนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2การจะอัดเม็ดเงินบาซูก้าของประเทศจีนเนี่ยคือจริงๆมันจะทำได้จริงๆไหมผมคิดว่าทำได้แต่ว่าไม่เร็วต้องรอ3เรื่องรอระยะสั้นรอระยะกลางรอระยะยาวนะครับรอระยะสั้นเลยเนี่ยคือค่าเงินที่มันผันผวนทุกวันนะครับปัจจุบันตอนนี้ดอลลาร์หยวนอยู่ 7.3 นะครับสมมุติว่าจีนจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อกระตุ้นหรือจะพิมพ์เงินเหมือนที่คุณทีน่าบอกทำเหมือนเฟดเลยอ่ะหยวนเนี่ยไป8เลยนะครับหยวนไป8ไป9เลยนะคุ้มไหมไม่น่าคุ้มเพราะว่าหยวนอ่อนแรงๆเนี่ยเดี๋ยวเหมือนแบบเหมือนลีลาเตอร์กิชเหมือนกีบเหมือนอะไรอย่างนี้แต่มันห่างกันเยอะนะแต่ผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าพร้อมแล้วหรือเปล่าในการทำยังกับเรื่องที่2ลดดอกเบี้ยแบบมหาศาลแรงๆเลยเหมือนตอนที่เฟดนะลงไปเหลือ0ตอนโควิดอ่ะตอนนี้ไม่น่ากล้าเพราะฝั่ง develop ประเทศนึง 5.5 ประเทศนึง6อย่างเงี้ยถ้าของเขาลดลงไปเหลือแบบ1หรือเหลือ0น่ะถ้ายิวมันห่างกันเกือบ 5% เนี่ยเม็ดเงินไม่อยู่ในจีนเลยนะครับเม็ดเงินไหลออกไปหาผลตอบแทนฝั่งตะวันตกหมดหยวน8เนี่ยก็จะไม่อยู่ก็จะ 8.5 ก็จะ9ก็จะโดน2ทางวิธีทำได้ในลักษณะหนึ่งเลยคือก็ต้องไปดูวิธีที่3ว่าจะพิมพ์เงินน่ะมีเงินหยวนแบ็คอัพในรีเสิร์ฟเท่าไหร่เพื่อจะตอบประเด็นที่1กับประเด็นที่2ถ้ามันอ่อนเกินไปคุณมีรีเสิร์ฟในการประคองมั้ยไม่แน่พอเราไม่รู้จริงๆว่ารีเสิร์ฟหยวนมีเท่าไหร่นะครับและไม่รู้ว่าจีนสะสมดอลลาร์มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นการปัญหาว่า1 2 3บาซูก้าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องตอบให้ได้ก่อนว่า1 2 3จะแก้ยังไงกับประเด็นสุดท้ายเลยคือหรือรออเมริกาผ่อนด้วยตัวมันเองถ้าอเมริกาผ่อนด้วยตัวเขาเองเช่นปัญหาเงินเฟ้อเริ่มคุมได้ปัญหาภาคการจ้างงานเริ่มเจอปัญหาเศรษฐกิจเริ่มมีการชะลอตัวณโมเมนต์นั้นแหละสหรัฐอเมริกาจะผ่อนคลายดอกเบี้ยแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์จะอ่อนค่าด้วยตัวมันเองณเวลานั้นจีนจะเริ่มสามารถกระตุ้นได้ในเชิง relative กับดอลลาร์และบอนด์ยิลด์เพราะว่าบอนด์ยิลด์ของอเมริกาจะค่อยๆลงมาดอลลาร์จะค่อยๆลงมาเพราะฉะนั้นแกประหว่างเขาก็จะค่อยๆแคบลงและอันนั้นแหละจีนจะมีการกระตุ้นได้ละซึ่งถามผมคิดว่ามีโอกาสนะแต่ต้องใช้ระยะเวลาสักกลางปีหน้าก็คือรอฝั่งอเมริกาต้องรอฝั่งอเมริกาด้วยมาเป็นเพลเยอร์มาแต่งมาผ่อนให้หน่อยมาผ่อนให้หน่อยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะผ่อนหรือเปล่านะเฮ้ยอันนี้ดีก็จะได้รอติดตามถูกก็ต้องรอว่าต้องรอให้เขาผ่อนก่อนแล้วจีนจะสามารถอัดน้ำหนักได้โอเคอันนี้คือในฝั่งของ Wall Street ยังย้ำไปในฝั่งของตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งของ Real Sector ล่ะคะเขาต้องการพวกนี้ไหมเขาต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจไหมหรือเขากำลังจับตาดูอะไรอยู่ว่าเออเฮ้ยถ้าจะทำให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจว่าเฮ้ยเศรษฐกิจจีนพร้อมจะกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเขาต้องการอะไรคะพี่เปียกเขาต้องการอะไรเหรอพี่ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคนี่แหละconsumption ภายในประเทศเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเฮลตี้ที่สุดสำหรับ choice นะตอนนี้เพราะอย่างที่คุณบอมบอกแล้วนะว่ารอว่าอเมริกาจะปรับกลยุทธ์ยังไงหรือว่าดีไม่ดีสมมติฟลุกขึ้นมาอเมริกาเกิดล้มขึ้นมา อะไรเงี้ยจีนก็จะสามารถก็คือใช้จังหวะนี้ใช้จังหวะนี้ผมว่าเขาน่าจะประคองประคองแล้วก็พยายามปรับโครงสร้างภายในให้ดีที่สุดก่อนก็คือพึ่งพิงเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักก่อนตอนนี้นะคะซึ่งถ้ายิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งแบบทำให้เขาอยู่รอดช่วงเวลานี้ไปได้มากเท่านั้นแต่ก็นั่นก็จะหมายความว่าเขาจะไม่ปล่อยนักท่องเที่ยวออกมาข้างนอกเอาแน่นอนถูกป่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาจะปล่อยออกมาก็คือสินค้าเนาะเพราะว่าตอนนี้สินค้าหลายๆอย่างที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตะกี้ที่พูดถึงนะครับว่าสองปีที่ผ่านมาเรื่องสินค้าต่างๆมีการพัฒนาไปเยอะมากเนาะที่เหมือนบอกว่าโอ้เหมือนญี่ปุ่นเนาะตอนนี้สินค้าหลายๆตัวของจีนตอนนี้อย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับการบริโภคอาหารหรือว่าอะไรที่มาจากเข้าปากเราอาจจะยังไม่กล้านะแต่ก่อนนี้เรารู้สึกว่าไม่กล้าหรือว่าเครื่องสำอางอะไรพวกนี้เราไม่กล้าแต่ว่าอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่นอนว่าตอนนี้เราบริโภคของจีนแล้วนะครับแต่เอาจริงถ้าเกิดเราพูดแบบที่เรารู้จักกันล่าเถียวอย่างเงี้ยรู้จักกันไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้จักล่าเถียวไม่รู้โอเคมันก็คือขนมจีนอะที่มันบุกเข้ามาในประเทศจีนหรือว่าไอ้เมล็ดดอกทานตะวันอะไรแบบนี้ก็ตามเนี่ยซึ่งมีขายอยู่ตามเซเว่นเห็นไหมครับเราตอนนั้นมาจากจีนเหรอครับใช่ครับอ๋อผมไม่รู้เลยเมล็ดดอกทานตะวันชาช่ายนะผมเคยกินถ้าพูดถึงเมล็ดทานตะวันของผมแล้วผมคุ้นแล้วครับซึ่งอะไรพวกนี้มันจะออกมามากขึ้นเนาะพี่ว่าเขาก็แทนที่เขาจะ
มองเรื่องของการแน่นอนว่าเขาเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันมีสัดส่วนค่อนข้างมากใช่ไหมฮะมันก็มีโอกาสล้นออกมาในต่างประเทศแล้วมีคนยอมรับมากขึ้นก็ตรงนี้อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันเกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกลับมาแต่ดีสำหรับจีนไงแต่ถ้าสำหรับบ้านเราอ่ะกลายเป็นว่าโดนดับนั่นแหละสิคือคนที่จะมาใช้ให้เขามาใช้ตังค์บ้านเรามันจะโอ้โหเราก็ต้องพัฒนาแข่งน้อยลงและแต่เอาเขามาขายเราอีกต้องเอาเงินให้เขาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงเนาะที่เราต้องเตรียมรับมือเนาะอ่ะทีนี้ถ้าถามคำถามสุดท้ายละถามคุณบอมละกันว่าถ้าฟังมาทั้งหมดแบบเนี้ยเชื่อว่านักลงทุนไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วดอยหุ้นจีนอยู่นะคะเราเอายังไงดีคือถ้าเทียบ valuation นะคือผมคิดว่าจุดเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นจุดที่ไม่ใช่จุดคัทลอสอ่ะบอกตามตรงว่าไม่ใช่จุดคัทลอสแต่ถ้าคุณจะเป็นนักทุนระยะสั้นถามว่าจะต้องแบบถัวหุ้นจีนเลยไหมผมว่ายังผมว่าโอเคนะผมอาจจะยอมระยะสั้นก่อนนะผมยังคิดว่าหุ้นไทยหุ้นสหรัฐเอาระยะสั้นก่อนผมหุ้นไทยระยะกลางผมว่ายังไงอินเดียกับอเมริกาก็ยังเป็นโมเมนตัมที่แบบค่อนข้างดีอยู่รวมถึงญี่ปุ่นนะครับแต่ผมว่าในระยะยาวอ่ะผมว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเป็นการปรับโครงสร้างนะทุก10ปีปรับโครงสร้าง10ปีปรับโครงสร้างแต่เราก็เห็นจีนมันก็คนที่บอกน่ากลัวเนี่ย GDP เขา5นะของเรานี่ของเราเนี่ย2กว่า3ของอเมริกา1กว่านะไอ้6ลงมา5เนี่ยโหผมเห็นรู้สึกว่าคนแบบโหจะเป็นจะตายไปประโคมข่าวมันจะแย่นะแต่เขา5นะและ5บนเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกนะไม่ใช่อันดับแบบ10 20นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมยังค่อนข้างเชื่อในศักยภาพของประเทศจีนอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าเขาทำแบบ for a reason น่ะซึ่งเราอาจจะเข้าไม่ถึงเขาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าเขาอาจจะเหมือนกับแบบวิ่งมาแรงขอแบบประเทศไหนจะไปก็ไปเขาขอแบบปรับฐานของเขาก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่การปรับฐานเลยคือจะเป็นการอัปเกรดสินค้าขึ้นมาเมื่อก่อนอะจีนเองไม่ค่อยและไม่เคยอยู่ในไฟนอลกู๊ดนะคนนึกถึงจีนเนี่ยก็คือ เขาเรียกว่าสินค้าต้นน้ำกับสินค้ากลางน้ำแต่หลังๆน่ะพอถ้าเขาสเต็ปเข้ามาอยู่ในสินค้าปลายน้ำได้เมื่อไหร่เนี่ยมาที่เขาแบบอย่างนี้เลยนะแล้วประชากรของเขาเป็นอย่างนี้แล้วเปอร์เฮดของเขาเป็นอย่างนี้นะซึ่งจีนเขาทำอยู่เขาต้องทำเรื่องนี้ในประเทศให้จบอันที่สองก็คือไอ้เรื่องของการส่งออก geopolitics อ่ะอันนี้ก็ไปเวทกันเองแล้วกันเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีโปรคอนน่าสนใจมากค่ะพี่เปี๊ยกขอแถมนิดนึงคือตอนนี้การติดตามข่าวจีนเนี่ยทำค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าถ้าเราเสพจากสื่อตะวันตกมันก็จะเป็นอีกภาพนึงออกแนวไปแฮชเยอะถูกปะแต่ถ้าเสพจากสื่อจีนเองเนี่ยก็โดนควบคุมก็โดนควบคุมเหมือนกันปกติแบบถ้าเราอยากรู้เซนติเมนต์ของจีนจริงๆอ่ะพี่เปี๊ยกมีวิธีแนะนำไหมตัวผมเองเนี่ยก็จะเข้าไปในพวกคล้ายๆ YouTube ของจีนนะบิลลี่บิลลี่แต่ว่ามันก็เป็นภาษาจีนก็เนื่องจากว่าก็จะเป็นฟรีสปีชใช่ไหมที่เขารัฐบาลไม่ได้มาควบคุมจริงๆก็ควบคุมแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เกินเลยเขาก็จะไม่โดนแบนคลิปนั้นก็จะไม่โดนแบนอันนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเรียลที่สุดจากการฟังคนทั่วไปคนธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ให้ฟังมาให้ความรู้มาให้ความคิดเห็นเนาะก็ลองไปเล่นดูบิลิบิลินะคะจริงๆก็มีหุ้นด้วยถูกป่ะเนาะก็นี่แหละค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าสำหรับนักลงทุนที่สนใจเรื่องของแบบเศรษฐกิจจีนก็ดีนะคะโอกาสการลงทุนหรือความท้าทายเนาะตอนนี้มันไม่ใช่มีแค่โอกาสมีความท้าทายของจีนเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะและจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้ามองภาพระยะยาวเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าตลาดจีนมันยังมีโอกาสนะคะรันเวย์มันยังยาวมากอะแต่ประเด็นก็คือเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างไรนะคะขออนุญาตขายของทิ้งท้ายนิดนึงค่ะวันที่8ตุลาคมนี้นะคะถ้าใครสนใจเรื่องของการลงทุนต่างประเทศนะไม่ใช่แค่ตลาดอเมริกาตลาดเวียดนามนะคะหรือว่าตลาดจีนอย่างเดียวนะจริงๆเราบอกว่าเราพยายามอยากจะรวมนะคะองค์ความรู้เรื่องของการออกไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยให้ครบทุกมุมนะคะจากมุมมองทั้งฝั่งของนักลงทุนสถาบันนักลงทุนส่วนบุคคลนะคะฝั่งของ brokerage นะคะหลากหลายที่นะคะมาร่วมพูดคุยกันมาร่วมเฟ้นหาวิธีคิดว่าเราจะออกไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยยังไงกันบ้างนะคะวันที่8ตุลาคมนี้งานลงทุนนอกกับลงทุนแมนก็มาดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจลงทุนแมนนั่นเองส่วนวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณบอมแล้วก็เปียกสนุกสนานมากๆเดี๋ยวมีโอกาสเราชวนมาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ